สวัสดีครับวันนี้เอามีดโบวี่ของบริษัทไนฟ์ไนฟ์นะครับมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเล่มนี้เป็นมีดโบวี่นะครับก็พอดีทำซองหนังมานะครับอย่างสวยเลยนะครับเลยเอามาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นซองหนังที่สั่งตัดนะครับเป็นของคนไทยทำนะครับคนไทยทำก็ตัวมีดเนี่ยนะครับผมรีวิวไว้ประมาณปีหนึ่งมาแล้วนะครับเป็นมีดโบวี่เหล็ก440นะครับเป็นเหล็กที่คมใช้ได้เลยนะครับคมและแข็งนะครับก็เล่มนี้ผมได้มากะว่าจะมาสะสมนะครับทีนี้พอจับดูๆแล้วผมว่าอยากรู้ประสิทธิภาพของเขานะครับว่าจะแจ๋วขนาดไหนนะครับก็เลยนำไปใช้งานจริงนะครับนำไปใช้งานจริงดูจากสภาพร่องรอยนะครับที่ใบก็จะมีรอยแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ที่กับบางมือนี่นะครับที่เป็นทองเหลืองเนี่ยนะครับก็หม่นหมองไปตามการเวลานะครับผมไม่ได้ใช้วีนอนขัดแล้วนะครับปล่อยให้เขาเป็นดึบๆดิบๆเถื่อนๆอย่างนี้นะครับนะครับที่แรกผมเอาไปใช้เนี่ยนะครับก็ลองใช้ดูงานในครัวก่อนนะครับไปตัดไปอั่นนะครับก็ใช้สับกระดูกใช้อะไรได้เยี่ยมเลยนะครับสมดุลดีมากนะครับสมดุลดีมากน้ำหนักของใบมีดนะครับจะทิ้งไว้ช่วงนี้นะครับเวลาเรากระหน่ำฟันลงไปเนี่ยนะครับน้ำหนักจะลงช่วงนี้พอดีนะครับแจ๋วมากสมดุลดีมากนะครับลองสับซี่โครงหมูนะครับอะไรพวกนี้ลองดูนะครับโอ้โหแล้วใบมีดมันคมจัดเลยนะครับแล้วก็ผมใช้โหดถึงขั้นไปลองโค่นต้นไม้ดูนะครับไม่ใช่โค่นต้นไม้ครับตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งขนาดประมาณโคนขาผมได้นะครับเป็นกิ่งขนุนสดนะครับเป็นต้นขนุนนะครับผมเลกกิ่งอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยลองตัดดูนะครับบากเป็นตัววีนะครับพักเนี่ยใช้ได้เลยครับพักใช้ได้เลยขาดได้เลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ที่ผมผ่านะครับประมาณเกือบ10นิ้วได้นะครับผ่ามาเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอามาให้ดูนะครับถ่ายคลิปไว้เหมือนกันนะครับก็เป็นรอยเยอะเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยมายกคมใหม่นะครับมันมียางไม้ติดเต็มเลยนะครับเละเทะไปหมดเลยนะครับไปโค่นต้นขนุนนะครับก็ไปตัดกิ่งขนุนนะครับก็ลอยเยอะมากนะครับผมก็เลยไปขึ้นคมนะครับรับคมใหม่แล้วก็ปัดเงานะครับใช้ลูกผ้าปัดเงานะครับก็เก็บแล้วครับทีนี้รู้ประสิทธิภาพของเขาแล้วนะครับว่าเขาใช้งานได้ดียอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ใช่สวยแต่รูปนะครับก็เลยเป็นมีดโบวี่ที่ใช้ได้เลยนะครับยี่ห้อ Knife Nice นะครับแต่ผมเรียกว่า K Nice นะครับยี่ห้อนี้นะครับก็จะเป็นมีดที่ใช้ได้เลยนะครับทีนี้ผมไปทำซองมาด้วยนะครับซองเป็นซองหนังนะครับเป็นซองหนังไม่ใช่หนังฟอกนะครับเป็นหนังผิวเนื้อหนังธรรมดาเลยนะครับก็ตอกหมดสแตนเลสมานะครับผมใช้ต้นแบบนะครับมาจากซองของมีดเคบาร์นะครับซองตัวนี้นะครับให้เขาทำเรียนแบบตัวนี้มาเลยนะครับเป็นซองของเคบาร์นะครับตัว USMC นะครับตัวนี้เขาจะมีเป๊กงับมานะครับกันว่าเชือกมันขาดในสนามนะครับมันก็จะไม่อ้าออกนะครับผมก็เลยให้เขาทำเรียนแบบซองเคบาร์มาเลยนะครับก๊อปปี้กันมาเลยนะครับผมชอบซองตัวนี้นะครับก็จะเป็นหมุดสแตนเลสนะครับสวยงามนะครับกำลังเก่ากำลังดีเลยนะครับเก่าพอกับตัวมีดนะครับเนี่ยครับทีแรกมันจะขาวๆอย่างเงี้ยครับพอใช้ไปมันเริ่มโดนอากาศโดนอะไรก็จะเริ่มหมองไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับก็จะเข้ากับมีดที่ใช้งานแล้วนะครับก็จะไปเป็นมีดที่ไม่ใช่มีดสวยใสไร้ประสบการณ์อีกต่อไปนะครับเป็นมีดที่ผมเอามาใช้งานแล้วนะครับทีแรกว่าจะเก็บนะมันสวยจนไม่น่าใช้อ่ะครับแต่ว่าอยากรู้ประสิทธิภาพของเขานะครับนี่ทองเหลืองก็หมองไปเลยนะครับแล้วตัวด้ามนะครับที่เป็นขานกกระจอกเทศนะครับก็ออกครีมแล้วนะครับต่อไปผมว่าเหลืองสวยเลยแหละครับเล่มเนี้ยถูกใจมากนะครับตัวท้ายด้ามนี้ผมจะใช้เหรียญครุฑปี17นะครับมาติดไว้ยังไม่ได้ทำนะครับเหรียญครุฑปี17นะครับก็เหรียญบาทนะครับก็จะรู้บางคนจะรู้ประสิทธิภาพนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของเขานะครับผมก็จะเอาไว้เป็นเครื่องรางไปด้วยในตัวนะครับเอาไว้เข้าป่าไว้ใช้งานอะไรก็ว่าไปนะครับก็เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นภาค2นะครับต่อจาก
ครั้งที่แล้วที่ผมได้มาใหม่ๆเลยนะครับลองไปย้อนดูนะครับเป็นมีดใสกิ๊กเลยนะครับว่าเป็นมีดแบบสวยใสไร้สิวฝ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ตัวใบมีดลอยเพียบเลยนะครับเสียดายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะครับมีดเขาออกแบบมาใช้งานนะครับมีดเขาออกแบบมาใช้งานนะครับก็ยี่ห้อเนี้ยโอเคเลยนะครับนี่นะครับโลโก้ของเขานะครับเป็นยี่ห้อ K-Nice นะครับ K-Nice นะครับยี่ห้อ Knife Nice นะครับ Knife Nice ผมเรียกว่า K-Nice นะครับเรียกง่ายๆก็อันนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปชมได้นะครับมีแฟนเพจนะครับของเขาด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านเจ้าของนะครับส่งของสมนาคุณมาให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็จะได้ทำคลิปต่อไปนะครับก็โอเคนะครับแค่นี้นะครับสำหรับมีดโบวี่นะครับภาค2นะครับต่อจากภาคที่แล้วนะครับที่เอามาให้ชมกันนะครับก็โอเคนะครับแค่นี้เดี๋ยวมีอะไรดีๆผมไปแนะนำใหม่นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ